ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เกาะติดกันอยู่นะคะเพราะยิ่งสาวไปยิ่งลึกยิ่งเจอค่ะคุณสุพรรณีนะคะเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของสำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปก.มีการไปปักหมุดของเขาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนหินนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะมีตัวลงตัวเลขนะคะคือเขาก็จะปักเอาไว้โดยทั่วไปเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรที่ไม่มีพืชดินที่ดินทำกินได้รับการจัดสรรเข้าไปฟื้นฟูและส่วนมากมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมอ่ะไม่ใช่ป่าอนุรักษ์ไม่ใช่ป่าอุทยานนะคะแต่ที่ผ่านมาที่ไปเจอว่าเป็นหมุดเนี่ยที่เขาไปปักในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะมันก็เลยเป็นประเด็นกันจนต้องมีการมาพูดคุยแล้วก็ล่าสุดทางด้านของสปก.ก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวคงจะเข้าไปตรวจสอบหมุดทั้งหมดทั่วประเทศนะคะว่ามีการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อะไรบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยนะคะก็คงต้องให้กรมทหารนะคะก็คือกรมแผนที่ทหารเนี่ยลงไปตรวจสอบซึ่งเขาบอกว่าจะใช้ระยะเวลาเนี่ย3 สัปดาห์ในการดูพิกัดพื้นที่นะคะแต่ยิ่งสาวไปยิ่งเจอก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขายิ่งไปเจอว่ามันมีลุกล้ำเข้าไปอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็มองว่าบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นภูเขามันเป็นหินปูนมันเป็นแหล่งน้ำของสัตว์มันไม่สามารถจะเป็นพื้นที่ที่จะไปให้ประชาชนเข้าไปทำการเกษตรได้นะคะมันก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านของคุณจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาระบุเลยนะคะว่ากรณีที่คุณชัยวัฒน์คือชื่อนี้ตอนนี้เป็นเซฟละเป็นเซฟชัยวัฒน์นะคุณสุพรรณีนะคะกรณีคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติออกมาระบุนะคะว่ายิ่งสาวไปยิ่งเห็นว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ถูกรุกรามพื้นที่โดยการปักหมุดของสปก.ในขณะเดียวกันสปก.ก็ไปบุกรุกพื้นที่อุทยานอื่นอีกกว่า100 ไร่นะคะออกมาระบุเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคำสั่งมานะคะว่าไอ้ที่ปักไปแล้วเนี่ยขอให้ยุติก่อนนะคะและจะไม่มีเพิ่มขอให้ไปสำรวจก่อนว่ามันมีพื้นที่ไหนที่ไปลุกล้ำและล่าสุดเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ให้สปก.เข้าไปปักหมุดโดยสปก.ทำงานแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้นจะต้องมีหน่วยงานอื่นๆอีกหลายหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลในขณะนี้ด้วยนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่เรายังต้องติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าคือเขาจะมีการตรวจสอบป่าทั่วประเทศแหละนะคะป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ